กล่าวสรุปถึงปัจจัยของรูปปัจจัยของนามปัจจัยของรูปธรรมทั้งหลายก็กรรมจิตอุตุและอาหารอันนี้ง่ายดีเนาะถ้าปัจจัยของนามล่ะก็แบ่งออกเป็น2คือสาธารณะกับอสาธารณะสาธารณะแปลว่าทั่วไปปัจจัยที่ทั่วไปของนามธรรมทั้งหลายคือทวารและอารมณ์เนี่ยนะทวารเป็นที่ไหลเข้าไหลออกแห่งจิตอารมณ์เป็นที่จิตท่องเที่ยวล่องโลดแล่นไปเป็นไปตามอารมณ์ต่างๆตามทวารต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นสาธารณปัจจัยของนามธรรมทั้งหลายส่วนปัจจัยที่ไม่สาธารณะก็มาแบ่งจิตโดยชาติต่างๆก่อนชาติกุศลชาติอกุศลชาติวิบากและกิริยาชาติกุศลมีอะไรเป็นปัจจัยจักษุเป็นปัจจัยจริงๆถ้าไล่มาให้ดีก็คืออดีตปุมีปุเพกตปุญญาตาความที่เขามีปุเพกตปุญญาตาเขาจึงได้เกิดในประเทศถิ่นฐานที่สมควรเมื่อได้เกิดในประเทศที่ถิ่นฐานสมควรแล้วเขาได้มีโอกาสคบสัตบุรุษได้พบสัตบุรุษเมื่อมีโอกาสพบสัตบุรุษทั้งหลายเขาจึงได้ฟังธรรมเมื่อเขาฟังธรรมแล้วนะการฟังธรรมที่สมบูรณ์บริบูรณ์ทำให้เขามีโยนิโสมนสิการอย่างข้อความในอวิชชาสูตรตัณหาสูตรที่พระองค์ตรัสว่าวิชาวิมุตติก็มีอาหารใช่ไหมถ้าพูดถึงระดับคุณธรรมระดับสูงเนี่ยนะวิชาวิมุตติก็มีอาหารอะไรเป็นอาหารของวิชาและวิมุตติกล่าวว่าโพชฌงค์เป็นอาหารโพชฌงค์เจ็ดที่สมบูรณ์เนี่ยนะย่อมนำมาซึ่งวิชาและวิมุตติแล้วอะไรเล่าเป็นอาหารของโพชฌงค์เจ็ดบอกว่าสติปัฏฐาน4เป็นอาหารของโพชฌงค์เจ็ดสติปัฏฐาน4มีอะไรเป็นอาหารท่านบอกว่ามีสุจริต3กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเป็นอาหารของสติปัฏฐาน4สุจริต3ก็มีอาหารอะไรเล่าหนอเป็นอาหารของสุจริต3อินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวรเป็นอาหารของสุจริต3แล้วอะไรเป็นอาหารของอินทรีย์สังวรนะสติสัมปชัญญะแล้วอะไรเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะโยนิโสมนสิการอะไรเป็นอาหารของโยนิโสมนสิการความที่เป็นผู้มีศรัทธาทำไมเขาจึงมีศรัทธาเพราะเขามีการฟังธรรมเมื่อเขาฟังธรรมที่บริบูรณ์ทำให้เขามีศรัทธาเมื่อมีศรัทธาเขาจึงโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการน้อมไปในทานกุศลบ้างน้อมไปในศีลกุศลบ้างน้อมไปในสมถะและวิปัสสนาเป็นต้นบ้างนั้นสิ่งเหล่านี้คือปัจจัยแห่งกุศลธรรมทั้งหลายมันถ้าไล่ให้ละเอียดถอยหลังไปอีกว่าแล้วอะไรเป็นปัจจัยให้เขาฟังธรรมล่ะก็คบสัตบุรุษอะไรเป็นปัจจัยให้เขาได้คบสัตบุรุษเขาก็อยู่ในประเทศที่สมควรทำไมเขาจึงได้อยู่ณที่นั้นนั่นล่ะนะเพราะว่าเขามีบุญเก่านะมีปุเพกตปุญญาตาเป็นผู้มีบุญอันสั่งสมไว้แล้วอะไรเป็นเหตุให้เขาได้ทำบุญแต่ปางก่อนอัตตะสัมมาปณิธิเพราะเขารู้จักตั้งจิตเอาไว้โดยชอบเขาได้ตั้งจิตเอาไว้อย่างที่เราไปสวดไปสรรเสริญพระพุทธคุณแล้วตั้งความปรารถนาใช่ไหมขอให้ได้เกิดในสถานที่ดีได้คบพระพุทธเจ้าได้ฟังพระสัทธรรมของพระองค์เป็นต้นเนี่ยนะอันนี้คืออัตตะสัมมาปณิธิเป็นการตั้งความปรารถนาโดยชอบประกอบด้วยธรรมเป็นการตั้งความปรารถนาที่น่าสนับสนุนส่งเสริมการตั้งความปรารถนาเหล่านั้นเป็นปัจจัยอย่างดีของกุศลธรรมทั้งหลายแล้วปัจจัยของอกุศลล่ะก็ในยะเดียวกันใช่ไหมเรากล่าวว่าภวะตัณหาก็มีอาหารอะไรเป็นอาหารของภวะตัณหาอวิชชาอวิชชาเป็นอาหารของภวะตัณหาแล้วอะไรเป็นอาหารของอวิชชาเล่านิวรณ์5แล้วอะไรเป็นอาหารของนิวรณ์5ทุจริต3อะไรเป็นอาหารของทุจริต3ก็เพราะไม่สำรวมอินทรีย์ทำไมไม่สำรวมอินทรีย์ล่ะก็ไม่มีสติสัมปชัญญะทำไมอ่ะก็เจริญสติสัมปชัญญะซะสิไม่ได้เพราะไม่มีโยนิโสมนสิการก็โยมนิโสเอาสิไม่ได้เพราะไม่มีศรัทธาเอ้าทำไมไม่มีศรัทธาก็ไม่ได้ฟังธรรมอะไรเลยแล้วผ่านหูล่ะมันเหมือนกันนะไอ้ผ่านหูเฉยๆก็ถือว่าไม่ได้ฟังเนาะเอ้าแล้วทำไมไม่ฟังล่ะก็ไม่ครบสัตบุรุษทำไมไม่ครบสัตบุรุษเพราะว่าไปเกิดในที่ที่ไม่สมควรถึงเกิดในที่สมควรก็หนีไปอยู่ในที่ที่ไม่สมควรต่อไปนั่นนะทำไมเป็นอย่างนั้น
พราะไม่มีปุพเพกตปุญญตาไม่ได้สั่งสมบุญอะไรไว้เลยไม่มีการตั้งจิตเอาไว้โดยชอบธรรมเลยมันพวกนี้ตั้งจิตแสวงหาเหตุแห่งบาปแสวงหาเหตุแห่งอกุศลอย่างเดียวสิ่งเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นปัจจัยแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายปัจจัยแห่งวัฏฏะทั้งหลายแล้ววิบากการเกิดขึ้นณภพภูมิต่างๆอะไรเป็นเหตุให้เกิดตามที่ต่างๆให้ปฏิสนธิอย่างลงในนรกให้ปฏิสนธิอย่างลงในเปรตในเดรัจฉานในหมู่มนุษย์และเทวดาพรหมโลกอะไรเป็นเหตุให้ปฏิสนธิณที่นั้นนั้นกรรมกุศลกรรมทั้งหลายให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์รูปฌานอรูปฌานทั้งหลายทำให้เกิดในสุคติพรหมโลกอกุศลกรรมทั้งหลายเป็นปัจจัยให้เกิดในนรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานทั้งหลายอันนี้เป็นปัจจัยแห่งวิบากนั่นนะวิบากที่จะเกิดขึ้นเพราะมีกรรมเป็นปัจจัยแล้วอะไรเล่าเป็นปัจจัยแห่งกิริยาก็คือภวังค์ทั้งหลายอย่างอาวัชนะจิตในปัญจทวารที่จะเกิดขึ้นมีอติตะภวังค์เป็นอนันตระปัจจัยให้เป็นอนันตรูปานิสยปัจจัยเป็นนัตถิปัจจัยเป็นวิคตะปัจจัยให้แก่อาวัชนะทั้งหลายอติตะภวังค์ที่ดับไปเป็นปัจจัยที่สำคัญต่ออาวัชนะทั้งปัญจทวาราวัชนะและมโนทวาราวัชนะของเราทั้งหลายมีชาติกิริยาอยู่2ดวงคือปัญจทวาราวัชนะกับมโนทวาราวัชนะที่เหลือไม่บุญก็บาปไม่บุญบาปก็เสวยผลบุญผลบาปก็สลับคละเคล้ากันไปอย่างนี้อันนี้เป็นปัจจัยของกิริยาทั้งหลายเพราะกิริยาทั้งหลายก็มีภวังค์เป็นปัจจัยส่วนธรรมะ5อย่างมีกรรมเป็นต้นคือกรรมจิตอุตุและอาหารนี้เป็นปัจจัยแก่รูปธรรมในปัจจัย4อย่างนั้นกรรมที่เป็นอดีตนั่นเทียวเป็นปัจจัยแก่รูปที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานนะเพราะฉะนั้นอย่างรูปที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานเช่นอะไรเช่นตาหูจมูกลิ้นกายและหัตถยะภาวะรูปชีวิตรูปสิ่งเหล่านี้อาศัยกรรมในอดีตเป็นปัจจัยเช่นว่าถ้าตาบอดแล้วเนี่ยไปเที่ยวทำบุญจุดประทีปแสงสว่างแล้วตาจะสว่างคืนได้ไหมทำถ้าตาแตกหมดแล้วอย่างเงี้ยทำได้ไหมไม่ได้เพราะว่ากรรมในอดีตชาติเป็นปัจจัยให้มีตาในชาตินี้มันถ้าจุดแสงสว่างประทีปให้สว่างสวยนอนแหละจะรอสว่างอีกทีก็ชาติหน้านอนแหละหูก็เหมือนกันนะหูเนี่ยอาศัยกรรมในอดีตเป็นปัจจัยให้จะทำบุญด้วยเสียงอันไพเราะขนาดไหนถ้าหูหนวกไปแล้วก็หมดสิทธิ์ทีนี้ต่อไปนะว่ากรรมในอดีตเนี่ยเป็นปัจจัยจึงมีหูเพราะกรรมในปัจจุบันเนี่ยที่ทำอยู่ก็เป็นปัจจัยให้มีหูในอนาคตจมูกในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นผลของกรรมในอดีตเพราะกรรมในปัจจุบันก็ทำให้มีจมูกในอนาคตกรรมในอดีตเป็นปัจจัยให้มีลิ้นในปัจจุบันกรรมในปัจจุบันเพื่อให้มีลิ้นต่อไปในอนาคตร่างกายของเราส่วนที่เป็นกรรมชรูปเกิดจากกรรมในอดีตกรรมที่ทำใหม่เป็นปัจจัยให้แก่กรรมชรูปคือกายที่จะมีต่อไปในอนาคตหาไทยทั้งหลายเกิดจากกรรมในอดีตภาวะรูปก็เกิดจากกรรมในอดีตอิทธิภาวะปุริสภาวะก็เกิดจากกรรมในอดีตเป็นปัจจัยชีวิตรูปก็อาศัยกรรมในอดีตเป็นปัจจัยนะถ้าชีวิตอินทรีย์แตกดับทำลายแล้วก็ไม่ได้ใช่ไหมจะทำบุญยังไงก็ไม่ฟื้นเหมือนกันเถอะถ้าชีวิตอินทรีย์ดับจริงๆอันนี้ลักษณะของกรรมชรูปเป็นอย่างนี้ส่วนจิตที่กำลังเกิดเป็นปัจจัยแก่รูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐานแปลว่าจิตในอุปาทขณะจิตในอุปาทขณะเว้นทวิปัญจวิญญาณจิต10จิตในอุปาทขณะทุกดวงเป็นปัจจัยแก่รูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นปัจจัยแก่รูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐานในอุปาทขณะเลยนะแม้แต่ภวังคจิตที่เกิดขึ้นก็ทำจิตตชรูปแต่ทำจิตตชรูปสามัญเช่นอะไรบ้างสามัญหายใจอย่างเงี้ยนะจิตตชรูปเกี่ยวกับการหายใจทำให้เลือดไหลเวียนเป็นต้นถ้าลองจิตมันไม่เกิดสิหัวใจยังปั๊มอยู่ไหมหัวใจก็เลิกปั๊มถ้าหัวใจเลิกปั๊มระบบไหลเวียนของเลือดยังเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเหล่านั้นที่เกิดขึ้นถือว่ามีผลต่อหัวใจทำให้หัวใจปั๊มทำให้ลมหายใจเข้าออกระบบการไหลเวียนของร่างกายก็เป็นไปได้ทีนี้ถ้าชวนะจิตก็ทำจิตตชรูปแรงกว่าใน
ภวังคจิตถ้าโทสะมูลจิตเกิดขึ้นยิ่งโอ้หัวใจนี่เต้นแรงมากเลยนะเริ่มผิดปกติใช่ไหมถ้าเต้นมากเต้นมากกลายเป็นโรคหัวใจไปเลยอันนั้นเพราะมันประทุษร้ายที่อยู่นะโทสะนี้เผาที่อยู่ของมันเองวันจิตในอุปาทขณะเว้นทวิปัญจวิญญาณจิตธรรมจิตตชรูปแต่จะกล่าวโดยละเอียดพิสดารอีกครั้งก่อนที่จะถึงอุทยพยายานจะได้กล่าวอีกครั้งหนึ่งแต่ตรงนี้เสพคุณเสพคุณไปก่อนให้ได้ยินผ่านหูสังเกตอย่างหนึ่งนะว่าคัมภีร์เนี่ยท่านจะไม่ยัดเยียดอะไรทีเดียวถ้าดูตามลักษณะคัมภีร์นะท่านจะเริ่มให้เราคุ้นเคยเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆทีละเล็กทีละน้อยในที่สุดท่านก็จะวางละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นโดยลำดับท่านก็ให้ในเอาไว้หน่อยว่าอุปาทขณะของจิตนี้ทำให้เกิดจิตตชรูปจิตตชรูปที่เกิดขึ้นก็อวินิโพครูป8บางครั้งก็มีเสียงเกิดร่วมด้วยบางครั้งก็มีวิญญัติเกิดร่วมด้วยบางครั้งก็มีวิการรูปเกิดร่วมด้วยส่วนอุตุและอาหารเป็นปัจจัยในทีติขณะคือขณะที่ตั้งอยู่แก่รูปที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานและรูปที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานเนี่ยนะตรงๆแล้วนะตัวอาหารไปสร้างอาหารชรูปอุตุสร้างอุตุชรูปคำว่าอุตุเป็นชื่อของเตโชธาตุที่อยู่ในกลาบต่างๆเตโชธาตุที่อยู่ตามกลาบต่างๆกลุ่มต่างๆนั้นเป็นปัจจัยแก่อวินิโพครูปทำให้อวินิโพครูปเกิดขึ้นนี้เรียกว่าอุตุสมุฏฐานอาหารที่บริโภคกินดื่มเคี้ยวลิ้มเป็นต้นเป็นปัจจัยแก่รูปที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานรูปที่เกิดจากสมุฏฐาน4เกื้อกูลอุปธรรมค้ำจุนแก่กันและกันช่วยเหลือแก่กันและกันนะกรรมชรูปอุปธรรมจิตตชรูปอุตุชรูปและอาหารชรูปจิตตชรูปก็อุปธรรมอุตุชรูปอาหารชรูปและกรรมชรูปอาหารชรูปก็อุปธรรมแก่กรรมชรูปจิตตชรูปอุตุชรูปอุตุชรูปก็อุปธรรมแก่กรรมชรูปจิตตชรูปและอาหารชรูปสิ่งเหล่านี้เกื้อกูลอุปการะช่วยกันและกันกายนี้จึงดำรงอยู่ได้กายนี้จึงเป็นไปได้อยู่ได้กี่ปีดีบางคนก็ปีหนึ่งบ้าง2ปีบ้าง10ปีบ้าง20 50 70 80 100ปีก็มีเกินกว่า100ก็มีอยู่บ้างแต่ไม่มากนักเพราะว่าเกิน100แล้วท่านบอกว่าอีกหน่อยก็ล้อมใหม่สร้างใหม่แล้วกรรมชรูปก็เกิดใหม่เว้นแต่พระอรหันต์ทั้งหลายนะท่านบอกว่าโอ้ปลงภาระสักทีหนึ่งปลงภาระเลิกสร้างภาระเลิกสร้างขันห้าสักทีหนึ่งท่านผู้ที่กำหนดปัจจัยก็ดังที่กล่าวไปเนี่ยนะกล่าวไปถึงปัจจัยของนามและของรูปปัจจัยของนามคือสาธารณะอสาธารณะปัจจัยของรูปก็คือสมุฏฐาน4สมุฏฐาน4พระโยคาวจรผู้นั้นครั้นเห็นความเป็นไปตามปัจจัยแห่งนามรูปอย่างนี้แล้วก็ย่อมพิจารณาเห็นว่านามรูปนี้ในกาลบัดนี้เป็นไปตามปัจจัยฉันใดใช่ไหมชาติปัจจุบันนี้นามทั้งหลายก็เป็นไปตามสาธารณปัจจัยอสาธารณปัจจัยรูปทั้งหลายก็เป็นไปตามสมุฏฐาน4ฉันใดในอดีตชาติที่ผ่านมาชาติแล้วชาติเล่าพบแล้วพบเล่านามรูปทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะนามก็เกิดจากสาธารณปัจจัยและอสาธารณปัจจัยรูปทั้งหลายก็เกิดจากกรรมจิตอุตุและอาหารพบหน้าละชาติหน้าพบหน้าชาติหน้าของสัตว์ทั้งหลายนามทั้งหลายก็เกิดด้วยสาธารณปัจจัยและอสาธารณปัจจัยรูปทั้งหลายก็เกิดด้วยสมุฏฐาน4สังสารวัฏก็ไหลสืบเนื่องกันไปอย่างนี้จึงไม่สงสัยเรื่องรูปนามในอดีตชีวิตในอดีตไม่สงสัยเรื่องรูปนามขันธ์5ในอนาคตไม่สงสัยในรูปนามขันธ์5ในปัจจุบันพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าในอดีตก็กองทุกข์นั่นแหละที่มันเกิดขึ้นอดีตชาติจะชาติไหนก็ตามที่ผ่านมาก็กองทุกข์นั่นแหละมันเกิดขึ้นปัจจุบันชาติที่เป็นอยู่นี่ก็ก้อนทุกข์นั่นแหละมันดำรงอยู่เป็นไปอยู่ในปัจจุบันนี้อนาคตต่อไปก็กองทุกข์นั่นแหละที่มันจะเกิดขึ้นกองทุกข์อันนั้นไม่พ้นจากนามรูปหรือขันธ์5ขันธ์5ธาตุ18อายตนะ12ที่ไหลไปตามสังสารทุกข์วัฏทุกข์ก็เป็นไปอยู่อย่างนี้ก็ไม่สงสัยในอดีตในอนาคตในปัจจุบันก็จะละความสงสัย16ประการนั้นผู้ที่กำหนดปัจจัยได้อย่างนี้สาวไปหาว่าสังขารธรรมทั้งหลายปัจจุบันเกิดด้วยปัจจัยแม้ในอดีตสังขารธรรมทั้งปวงก็เกิดด้วยปัจจัยอนาคตต่อไปสังขารธรรมทั้งหลายก็เกิดด้วยปัจจัยผู้ที่มีปัญญาอย่างนี้จะข้ามความสงสัยรูปนามขันธ์5ในการ3ได้อันนี้วิธีที่2นะพิจารณาโดยสาธารณปัจจัยอสาธารณปัจจัย